สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องพลอยลูกสาวเท่งพาแฟนมาเปิดตัวเป็นหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกหนุ่มชื่อดังเท่งเถิดเทิงเพราะมีข่าวคราวรวมถึงโมเมนต์ความน่ารักในครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งตอนนี้ลูกชายอย่างโง่เฮงก็ได้เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยและก่อนหน้านี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับในครอบครัวออกมาให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แกล้งน้องสาวอย่างน้องพลอยงานนี้น้องพลอยจึงขอเอาคืนพี่ชายด้วยการแกล้งพาแฟนมาเปิดตัวซึ่งก็ได้จ้างหนุ่มมาดกวนและพูดจาไม่เข้าหูให้มาเป็นแฟนหลอกๆซึ่งหลังจากที่โง่เฮงมาเจอแฟนหลอกๆก็เกือบจะมีเรื่องกันเลยล่ะครับเพราะคำถามแรกที่แฟนหลอกๆของน้องพลอยทักคือตัวจริงพี่เฮงเนี่ยเท่กว่าในรูปอีกนะซึ่งโง่เฮงก็พยายามปล่อยผ่านและเป็นฝ่ายถามว่าอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรมาคุยกันได้ยังไงต่อมาฝ่ายชายก็เริ่มบ่นอีกว่าไม่ค่อยอร่อยเลยไม่ค่อยอยากกินร้านนี้เลยอยากกินในห้างและเมื่อโง่เฮงพยายามจะชวนให้กินก็อีกฝ่ายก็ดึงดันว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปกินในห้างก็ได้ก่อนจะขอตัวออกไปสูบบุหรี่ซึ่งหลังจากที่รับตาโง่เฮงก็เล่าให้น้องพลอยฟังว่าไอ้นี่เคยมาแคส MV จะเอานางเอก MV แล้วแม่งกวนตีนบอกกูเตี้ยด้วยจริงจังไหมเนี่ยแล้วมันงุนงิดอะไรเหมือนมันไม่อยากกินหนูคุยกันมานานยังและหลังจากที่ฝ่ายชายกลับเข้ามาก็ได้ชวนคุยใหม่และโง่เฮงก็คุยไปถึงเรื่องพาไปเจอพ่อหรือยังซึ่งแฟนปลอมๆนั้นก็พูดเลยว่าอยากเจอมานานแล้วพี่เท่งอ่ะฟันเหยินเหมือนในชิงร้อยปะพี่งานนี้ทำเอาโง่เฮงโกรธและโพดจริงจังเลยว่าไอ้เหี้ยตลกละเพื่อนเล่นเหรอน้องพลอยจึงต้องรีบเฉลยให้พี่ชายฟังเลยว่าเตรียมกันมาทางด้านโง่เฮงก็บอกเลยว่ากูว่าแล้วนี่ทักไปบอกเลยว่าคนนี้ไม่ผ่านทักไปบอกน้องคนนี้ไม่ผ่านไม่เวิร์กและเปิดแชทให้ดูอีกครั้งพร้อมกับบอกว่าทักไปบอกแล้วอ่ะบอกไม่ไหวไม่เวิร์กคือแบบไม่ได้กูเกือบขึ้นตั้งแต่เท่งฟันเหยินอ่ะเรียกได้ว่าถ้าไม่รีบเฉลยมีวางมวยแน่นอนเลยล่ะครับเพราะได้พูดจาถึงคุณพ่อแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าหนุ่มๆคนไหนที่คิดจะมาจีบลูกสาวบ้านนี้ก็ต้องระวังคำพูดให้ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่ผ่านด่านพี่ชายคนนี้แน่นอนซึ่งก็เชื่อว่าเป็นกันทุกครอบครัวแล้วครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ